วัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้รายการเที่ยวไมไทยแลนด์เวิลด์ยังคงอยู่กันที่เมืองกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสำหรับเช้าวันนี้เรากำลังเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าเมืองโบราณชิงเหียนค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองกุ้ยหยางไปทางใต้ราว28กิโลเมตรค่ะจ๋าช่างหาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะน้ำผึ้งพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ชิงเหยียนกูเจิ้นนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านของทหารค่ะเดี๋ยวประวัตินะคะน้ำผึ้งว่านะคะให้พี่หมิงหมิงเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นหมู่บ้านทหารสมัยก่อนราชวงศ์ชิง600กว่าปีนะนายวังของคิงก็ส่งทหาร3สังคูลน่ะมาอยู่ที่นี่มันเฝ้าชายแดนมันก็ที่ติดกับประเทศด้วยเฝ้าชายแดนแล้วก็ที่นี่จะมีอะไรบ้างคะที่นี่สมัยก่อนนะก็เหมือนกับที่ส่งทหารมาแล้วเขาต้องสร้างบ้านสร้างหมู่บ้านด้วยสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้หมู่บ้านบนภูลานนะ600กว่าปีแล้วอยู่ที่นี่อ๋อเป็นหมู่บ้านเก่านะคะของทหารแล้วก็มีอายุประมาณ600ปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นยังไงเราไปเนี่ยมันจะแบบเขาบอกว่ามันใหญ่มากมันจะมีทั้งที่เหนือที่ใต้ที่ตะวันออกที่ตะวันตกแล้วมีวัดด้วยมีศาสนาคีด้วยแล้วก็มีวัดชินด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไปทางทิศใต้แล้วก็ไปออกทางทิศเหนือเข้าประตูใต้แล้วก็ออกประตูเหนือค่ะค่ะแค่งั้นค่ะแค่งั้นไหล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 โจล่าให้กับทางเจ้าหลีหลงในวาระโอกาสที่เจ้าหลีหลงเนี่ยอายุครบ100ปีแล้วก็ทางฮ่องเต้เนี่ยท่านก็ให้มาซ่อมแซมบูรณะนะคะแล้วก็พอฮ่องเต้มีบัญชาแล้วเนี่ยข้าราชการคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะนั่งเขาก็ต้องนั่งเกี้ยวเกี้ยวเนี่ยลอดตรงนี้ไม่ได้นะคะเวลาข้าราชการจะเข้ามาต้องเดินเข้านั่งเกี้ยวเข้าไม่ได้เมืองโบราณชิงเหยียนหนึ่งในสี่เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของมณฑลกุ้ยโจวมีพื้นที่ราว3ตารางกิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1378สมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า600ปีสร้างขึ้นเพื่อเป็นกองทัพของทหารในสมัยของจักรพรรดิจูหยวนจางตัวอาคารของเมืองสร้างขึ้นจากหินและยังคงความสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะชื่อชิงเหยียนนี้ก็มีความหมายถึงก้อนหินสีฟ้าที่นำมาสร้างเมืองนั่นเองค่ะภายในเมืองโบราณชิงเหยียนมีลักษณะเป็นชุมชนประกอบไปด้วยตัวอาคารบ้านเรือนศาลเจ้ารวมทั้งวัดพุทธวัดเต๋าและโบสถ์คาทอลิกค่ะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชุมชนที่สำคัญนะคะแต่ละจุดก็จะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมากค่ะปัจจุบันเมืองโบราณชิงเหยียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมีการเปิดร้านขายอาหารท้องถิ่นรวมทั้งของที่ระลึกอีกด้วยค่ะของแฮนด์เมดค่ะมาอย่างเงี้ยต้องซื้อแบบของแฮนด์เมดเขาทำกับมือเลยเมื่อกี้ครัวนั่งทำพระจ่าเมืองชีนะเสื้อนั่นเสื้อเดียนนะยาวเสื้ออันนี้นาคมโคนน่ะนิดหน่อยนะยาวเช้ามียาวหน้าคนไหมมันหน้าคนเนาะแดงไฟผิงขาสลับประกอบจะตัดแค่เขาบอกว่ากำแพงนี้สร้างมาประมาณ300ปีได้แล้วนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีปูนซีเมนต์เขาก็เลยใช้ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนี่ยผสมกันเนี่ยค่ะเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเรายังเห็นเป็นเม็ดข้าวอยู่เลยเนี่ยบางอันดูให้ดีๆนะคะค่ะเ
1ปีแพลชนะคะก็เขาบอกว่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเป็นรูป8เซียนข้ามทะเลนี่นะคะเป็นการแสดงอุปราชกรจีนซึ่งเขามาจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่แสดงให้เห็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของการสู้รบในสมัยก่อนนะคะชื่อเทมเพิลชื่อว่าหลงเสือหลงเฉียนซื่อนะคะแล้วข้างในเนี่ยเขาจะจัดเป็นนิทรรศการหินเราเข้าไปชมค่ะอาคารแสดงหินตั้งอยู่ในวัดค่ะซึ่งวัดนี้เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางทิศเหนือของเมืองโบราณและยังเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางมากที่สุดมีพื้นที่ราว 3,500 ตารางเมตรสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1573 ถึง 1619 ซึ่งเป็นรัชสมัยของจักรพรรดิหมิงว่านหลีและได้รับการบูรณะในปีค.ศ. 1718สมัยราชวงศ์ชิงคังซีค่ะและนี่เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่กุ้ยหยางต่อนะคะเพราะว่าเรามีสถานที่เที่ยวที่ในตัวเมืองกุ้ยหยางเดี๋ยวเราไปที่พาร์คเลยนะคะที่จอดรถอุทยานที่แบบว่าที่สวยงามแห่งหนึ่งอยู่กลางใจเมืองกุ้ยหยางเลยแล้วก็มีเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะก็บอกเที่ยวเนี่ยวันเดียวยังเที่ยวไม่หมดข้างในเนี่ยนะคะจะมีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์มีลิงอะไรเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าลิงที่นี่กับลิงที่เมืองไทยมันต่างกันไหมแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของภูเขาที่เขียวขจีอุทยานเฉียนหลิงเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกุ้ยหยางนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี1957จัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมของชาวเมืองกุ้ยหยางทุกเพศทุกวัยค่ะบรรยากาศของที่นี่ร่มรื่นเขียวขจีเหมาะแก่การพักผ่อนทำให้ที่นี่มีผู้คนมาทำกิจกรรมต่างๆค่ะนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของวัดหงฝูวัดเก่าแก่ของเมืองกุ้ยหยางอีกด้วยค่ะตอนนี้เรามาถึงที่วัดหงฝูแล้วนะคะพอมาถึงที่วัดนี้สิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะคะจะมาเรียกว่ามาเสียงทายกันก็คือเราจะต้องหลับตาจากตรงนี้แล้วก็จะต้องเดินไปให้ตรงนะคะพยายามให้ตรงแล้วก็เพื่อที่จะไปแตะที่คงของพระพุทธรูปนะคะที่อยู่เบื้องหน้าเราถ้าหากว่าครับตรงฐานที่มีตรงเท้าของท่านอันนั้นก็ได้ด้วยใช่ไหมคะตรงนั้นจะเป็นเมนหลักมากกว่าครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูนะวัดหงฝูนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า300ปีและได้รับการประกาศเป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดค่ะ
วัดหงฟูเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในกุ้ยหยางและมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในมณฑลกุ้ยโจวสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1662นะคะในปีที่11ของจักรพรรดิคังซีโดยพระซื่อทรงที่จาริกมาและพบว่าบริเวณนี้เหมาะสมแก่การสร้างวัดจึงมีการเรียรายเงินจากชาวบ้านผู้ศรัทธานำมาสร้างวัดจนเป็นวัดที่กว้างใหญ่ในปัจจุบันค่ะเห็นไหมเขาลงยังไงอ่ะเออทำไมเขาลงได้อ่ะนี่พี่นี่ก็ทีเดียวลงเลยนะโอเคจริงจังช่วงเราเย้เห็นไหมลงเลยลงเพิ่งปั่นมาตรงๆเออแล้วมากินเที่ยวมาทะลังวาไปแล้วไปก่อนดูคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้ำผึ้งก็เนี่ยได้บัตรแล้วนี่มาอยู่นะคะที่ The Grand Theatre of กุ้ยหยางค่ะแล้วบัตรที่อยู่ในมือน้ำผึ้งเนี่ยนะคะก็คือบัตรชมการแสดงพื้นเมืองของที่นี่ค่ะคุณแตงโมป่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะการแสดงเริ่มเรียกว่าอะไรนะคะ2 ทุ่มเริ่มแล้วค่ะการแสดง Wind of Color กุ้ยโจวแค่เริ่มต้นก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะการแสดงโชว์ของที่นี่เขาจะเน้นเรื่องแสงสีเสียงและการเต้นรำค่ะจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเมืองกุ้ยโจวที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆค่ะขอบคุณอาปิงนะคะที่ได้ชวนน้ำผึ้งแล้วก็ทางทีมงานเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์นะคะรวมจนถึงเพื่อนๆน้ำผึ้งมาเที่ยวที่จังหวัดกุ้ยโจวเมืองกุ้ยหยางค่ะที่เรามาเที่ยวนี้เนี่ยผมว่าเมื่อก่อนไม่มีเบียนตงก็เลยคนไทยหลายคนยังไม่รู้ว่าเมืองกุ้ยหยางมีที่เที่ยวธรรมชาติเยอะแยะแล้วตอนนี้ผมได้เรียนเชิญจากผู้อำนวยการท่องเที่ยวผู้หญิงชนเชิญมาเป็นกรุงเทพกุ้ยหยางก็เลยตอนนี้สะดวกขึ้นเยอะฮะเมืองกุ้ยหยางยังมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเวลามากุ้ยหยางนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเราเดินทางมาเนี่ยเราต้องแบบต้องไปผ่านยูนนานไปอะไรตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะครับแต่ตอนนี้เนี่ย
เรามีสายการบินบินตรงเลยล่ะค่ะก็จากกรุงเทพปุ้ยหยางนะคะก็ทุ่นเวลาในการเดินทางมากมายนะคะก่อนจะมาที่ปุ้ยหยางเนี่ยนะคะน้ำผึ้งได้ค้นหาข้อมูลมาพอสมควรเลยว่าที่นี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนอกเหนือจากที่เราไปนะคะก็อย่างเช่นวัดถ้ำซือจินนะคะมาลิมาลิงเออน้ำตกก็มังกรค่ะแล้วก็ยังมีทะเลสาบสวยๆอีกมากมายเลยนะคะมีเขาหมื่นยอดด้วยนะคะก็ต้องบอกกับอาร์ตปิงว่ายังไงแล้วฝากฝังตัวเองด้วยนะคะที่ใหญ่แล้วโอกาสหน้าขอให้อาร์ตปิงชวนน้ำผึ้งกับคณะมาอีกนะคะครับผมยังอยากเรียนเชิญสถานที่เรายังไม่ได้ไปนะฮะโอกาสหน้าต้องมาช่วยถ่ายรายการอีกนะครับแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้าคุณผู้ชมได้มีเวลานะคะมาเที่ยวที่ประเทศจีนอย่าลืมนึกถึงกุ้ยหยางนะคะซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมประทับใจกับธรรมชาตินะคะรวมไปจนถึงถ้าเกิดเข้ามาในเมืองเนี่ยนะคะเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าโอ้โหทำไมที่นี่ถึงได้มีความเจริญมากมายนะคะเป็นสังคมเมืองด้วยนะคะเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากที่เราเคยไปมาที่เมืองกุ้ยหยางซึ่งคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากมายนักแต่ณวันนี้ได้ดูรายการแล้วหลายๆท่านก็คงจะได้รู้จักชื่อกุ้ยหยางแล้วล่ะค่ะในวันนี้นะคะรายการเทเลไมไทยแลนด์เวิลด์ก็คงจะต้องอำลาโบกมือบ๊ายบายเมืองกุ้ยหยางเพื่อที่จะบินกลับไปสู่ประเทศไทยเรานะคะน้ำผึ้งก็ต้องขอขอบพระคุณทางอาปิอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเที่ยวทำไมไทยแลนด์